คิดว่าเป็นตาโดเรมอนเทพลิกมาเป็นด้านหน้าทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนไทยนะคะ Easy Thai ภาษาไทยง่ายจังวันนี้เรียนจะพาทุกคนมาต่อจิ๊กซอนะคะอันนี้คือจิ๊กซอันนี้เรียมคิดว่าสำหรับเด็กอายุประมาณ5ขวบเมื่อก่อนเรียมต่อจิ๊กซอ500ชิ้นจิ๊กซอจะมีหลายขนาดอันนี้จิ๊กซอขนาด60ชิ้นจะมีจิ๊กซอขนาด200ชิ้น300ชิ้น400ชิ้น500ชิ้น1,000ชิ้น1,500ชิ้น2,000ชิ้น5,000ชิ้นก็มีนะคะวันนี้เราจะต่อแค่60ชิ้นก็พอนะคะอันนี้จิ๊กซอนะคะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังเตรียมเทจิ๊กซอนะถ้ามีจิ๊กซอที่ติดกันแล้วก็ดึงโอเคแล้วก็พลิกด้านอันนี้เป็นด้านหลังเรียนจะพลิกให้เป็นด้านหน้าทั้งหมดโอเคพลิกมาเป็นด้านหน้าทั้งหมดนะคะจิ๊กซอบางอันก็จะมีตัวเลขข้างหลังตัวเลขแบบเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เรียงไปนะคะเลข1 2 3 4 5บางคนก็จะต่อจากด้านหลังที่มีตัวเลข1 2 3แต่เรียงไม่ชอบต่อจากด้านหลังเรียมชอบต่อจิ๊กซอด้านหน้าด้านหน้ามีรูปภาพเรียมดูจากสีฟ้าสีขาวสีส้มเรียมดูสีของจิ๊กซอแล้วก็ดูขอบจิ๊กซอแบบที่มีขอบจิ๊กซอแบบที่มีขอบจิ๊กซอไม่มีขอบจิ๊กซอไม่มีขอบเรียนจะเทจิ๊กซอออกอันนี้คือกระดานจิ๊กซอโอเรียมซื้อจิ๊กซออันนี้มา20บาทซื้อมา20บาทนะคะโอเควิธีเล่นจิ๊กซอขั้นตอนที่1คือแยกจิ๊กซอที่มีขอบกับจิ๊กซอที่ไม่มีขอบแยกจิ๊กซอที่มีขอบออกจากจิ๊กซอที่ไม่มีขอบแล้วก็แยกสีจิ๊กซอ
จิ๊กซอว์สีส้มสีแดงอยู่กับจิ๊กซอว์สีส้มอยู่กับจิ๊กซอว์สีส้มแล้วก็จิ๊กซอว์ที่มีสีฟ้าอยู่กับจิ๊กซอว์ที่มีสีฟ้าโอเคอันนี้แยกตามสีนะแยกตามสีฟ้า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 ก็จะอยู่รวมกันแล้วก็สีขาวสีขาวสีขาวก็จะอยู่รวมกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะคลิกคลิกจิ๊กซอว์โอเคคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วแยกขอบแยกขอบแล้วก็ไม่มีขอบขอบไม่มีขอบไม่มีขอบมีขอบไม่มีขอบอันนี้คือจิ๊กซอว์กลุ่มที่มีขอบอันนี้คือจิ๊กซอว์กลุ่มที่ไม่มีขอบเราก็จะแยกออกจากกันเราก็จะแยกสีสีส้มสีขาวสีขาวสีฟ้าโอเคเราแยกสีส้มแยกมาเป็นกลุ่มสีขาวแยกมาเป็นกลุ่มสีฟ้าโอเคค่ะแล้วก็เต็มก็จะเอากระดานขึ้นมาเต็มเห็นมีลายอยู่นิดหน่อยนะคะคิดว่าจะหาจิ๊กซอขอบมีขอบแล้วก็มีลายสีขาวนิดนึงชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ขอบมีสีขาววางลงกระดานทุกคนคิดว่าเรียงต่อถูกไหมต่อไปชิ้นที่สองคิดว่ามีสีขาวนิดนึงเป็นขอบหรือว่าเราจะต่อมุมก่อนก็ได้นะจิ๊กซออันนี้มีมุมอยู่4มุมมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4มีมุมอยู่4มุมเราก็วางมุมที่1มุมที่สองมุมที่สามเย่มุมที่สี่ต่อจิ๊กซอว์สี่มุมเรียบร้อยแล้วเรียงจะต่อขอบให้เสร็จนะคะโอเค
กดลงไปกดกดกดให้มันดีดมันดีดก็กดลงไปโอเคโอเคตอนนี้ก็ต่อขอบจิ๊กซอว์เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะต่อตรงกลางนะคะตรงกลางจะเป็นจิ๊กซอว์ที่ไม่มีขอบโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะคิดว่าเป็นตาตาโดเรมอนเย่จมูกจมูกโดเรมอนสีส้มกดกดกดเย้ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายค่ะวางลงแล้วก็กดเย้วันนี้เรียนต่อจิ๊กซอว์รูปโดเรมอน60ชิ้นเสร็จแล้วนะคะเรียมคิดว่าเรียมจะไม่เทกาวเพราะจะเอาอันนี้มาคว่ำแล้วก็เล่นต่อจิ๊กซอว์ได้หลายๆครั้งแต่ถ้าเราเทกาวปาดกาวจิ๊กซอว์ก็จะติดกันแกะแกะไม่ออกก็จะเล่นต่อจิ๊กซอว์ได้ครั้งเดียวโอเคแล้วทุกคนชอบต่อจิ๊กซอว์ไหมคะหรือว่าชอบต่อจิ๊กซอว์กี่ชิ้น60ชิ้น200ชิ้น500ชิ้นหรือว่า5,000ชิ้นคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแกะออก